ครับวันนี้ก็พอดีทำคลิปให้ลูกค้านะครับก็เลยถือโอกาสนะครับทำสอนลูกค้าเลยนะครับวิธีการทำนะครับคลิปล็อกบอดี้แบบมีสายรัดนะครับคลิปล็อกบอดี้แบบมีสายรัดนะครับวิธีการทำนะครับ1นะครับมีกาวร้อนนะครับ2สายไฟนะครับ3คลิปล็อกแล้วก็เท่าหดนิดนึงนะครับมาดูวิธีการทำนะครับวิธีการทำนะครับสอดสายรัดสอดสายไฟเข้าไปก่อนนะครับใช้สายไฟอะไรก็ได้นะครับทำนะครับแล้วก็หยอดกาวร้อนไปนิดนึงนะครับหยอดกาวร้อนไปนิดนึงเสร็จนะครับเราจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เอาท่อหดนะครับร้อยเข้าไปนะครับแล้วก็เผาให้ร้อนนะครับท่อมันก็จะหดหุ้มไปนะครับทำเหมือนกันนะครับแต่ด้านนี้นะครับเราจะต้องสอดท่อหดเข้าไปก่อนนะครับสอดท่อหดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ร้อยพับนะครับกาวลงนะครับอันนึงใช้เวลาไม่นานครับพอกาวลงเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือมันจะติดกันเลยนะครับเราก็ลู่ท่อหดมานะครับครับหากันครับใช้สายไฟเหลือๆทำก็ได้ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทำง่ายนะครับทำไม่ยากนะครับนี่พอดีมีลูกค้าสั่งนะครับก็เลยทำให้นะครับใช้สายดีซิฟเก่าๆก็ได้ครับตัดทำนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ยากครับไฟแช็คกาวร้อนคลิปล็อกแล้วก็ท่อหดตัดประมาณเซนหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ถามได้ครับ